ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz กระแสการห้ามสุขภาพในปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารหนักขึ้นจึงเกิดการเลือกซื้อสินค้าและสินค้าทางการเกษตรที่บ่มีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นสินค้าที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนักขึ้นสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรจำนวน390รายเพื่อผลิตพืชปลอดภัยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปี2567เกษตรกรได้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยออกจำหน่ายมีคุณภาพถูกใจผู้บริโภคและได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือ GAP พืชอาหารโดยมีข้อกำหนดหลัก8ข้อมีกฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการที่สอดคล้องกับสากลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชอาหารมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุนกระบวนการผลิตปลอดภัยตึงต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคใจทรัพยากรที่มีได้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรมีความมั่นคงทางอาชีพและตีสำคัญบ่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากเกษตรกรสนใจการผลิตพืชตามหลัก GAP พืชอาหารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านและสามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจในมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรได้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์เครื่องหมายคิ้วซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใจแสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคช่วงที่พายุเข้าเนี่ยเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมแรงฟ้าผ่าบางทีก็มีลูกเห็บด้วยมันน่ากลัวและอันตรายมากเลยนะถ้าไม่อยากเสี่ยงโดนฟ้าผ่าก็ระวังอย่าไปอยู่บริเวณดาดฟ้าระเบียงหรือว่าที่โล่งแจ้งเช่นสระน้ำสนามกอล์ฟทุ่งนาแม้กระทั่งการใส่เครื่องประดับหรืออะไรที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเช่นเงินทองนาคทองแดงแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้ถอดปลั๊กออกโทรศัพท์มือถือก็ต้องปิดไว้เพราะแบตเตอรี่มีส่วนผสมของโลหะก็เสี่ยงเหมือนกันระวังอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ป้ายโฆษณาหรือเสาไฟฟ้าเดี๋ยวจะโดนล้มทับเอาหรือถ้าอยู่ในบ้านก็ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้านอันตรายเสียหายหนักเข้าไปอีกรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเกษตรสัมพันธ์ค่ะสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังรายการแฟนแฟนเกษตรสัมพันธ์นะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าวันพุธที่17กันยายน2500อ้อ18เจ้าสมาร์ทนะเจ้าหลงวันหลงเดือนวันที่18กันยายนนะเจ้าวันนี้เฮามาป้ากันนะเจ้ากับดีเจนักกี้นะเจ้าเพลดาเพ็งตาเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการมาเดี๋ยวนี้น่าจะตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าเหมือนแบบวันนี้พระมีแขกรับเชิญหลายคนเลยนะเจ้าวันนี้เป็นสาว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 เนาะก่อนอื่นเลยนะเจ้าเดี๋ยวฮื้อทางแขกรับเชิญของดีเจนักกี้เนาะได้แนะนำตัวก่อนเลยเจ้าเริ่มจากน้องเสื้อม่วงเลยเจ้าค่ะสวัสดีค่ะน้องเจือนางสาวนิยาปันดอนไฟนะคะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะเจ้าจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมทะค่ะเป็นเกษตรตำบลหัวเสือและเกษตรตำบลบ้านกิวเจ้าเจ้าแหมท่านเลยเจ้าเจ้าจื้อปิสุภาพรเครือตมานะเจ้าเจ้าปิภานะเจ้า
ก็เป็นเกษตรกรเจ้าของอำเภอแม่ทะเจ้าเกษตรกรอำเภอแม่ทะแล้วก็เชิญท่านต่อไปเลยเจ้าสวัสดีเจ้าชื่อพี่ธนรดามาหมดเจ้าเป็นเลขาของไร่เขตตะวันเจ้าเลขาวันนี้พาเลขามาตุยนะเจ้าแล้วพี่เสื้อเขียวเหรอเจ้าเป็นใครเจ้าสวัสดีเจ้าชื่อมาลีเคียววังเจ้าเป็นสมาชิกของไร่เขตตะวันเจ้านึกว่ามือปืนของไร่เขตตะวันนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเฮามากับในประเด็นของพืชผักในสวนสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะเจ้าก่อนอื่นเลยอยากจะทราบอยากจะฮื้อทางน้องนิยาเนาะหรือว่าน้องตุ๊ดตู่ของเฮาเนี่ยได้เหมือนว่าเฮ้ยย่างถึงได้เชิญทางเกษตรกรคนเก่งของเฮามาในวันนี้เจ้าเฮ้ยอย่างถึงเชิญกลุ่มนี้เจ้าเมื่อสร้างสำนักงานเกษตรเพิ่มเมธาเนี่ยเจ้าได้รับโจทย์จากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนาะว่าจะต้องคัดเลือกเกษตรกรเนี่ยเจ้ามาออกรายการวิทยุสัมพันธ์เนี่ยเกษตรสัมพันธ์เนี่ยเฮาก็เกิดว่าเอ๊ของบ้านเฮาเนี่ยเมธาเกษตรกรเปิ้ลเลอร์เจ้ามีหมากไม้เลยแต่ว่าเกษตรกรตีจะเป็นต้นแบบเนาะที่สามารถที่จะทั้งสื่อสารเนาะทั้งตัวตนและกิจกรรมเนี่ยสื่อผู้อื่นได้เนี่ยมีไข่พองเนาะปีพาอยู่ในลำดับต้นๆเลยเนาะเจ้าตีเฮามองเห็นว่าปีพาเป็นเกษตรกรที่ทำจริงเนาะมีกิจกรรมจริงๆมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์จริงพร้อมทั้งมีมาตรฐานในการผลิตและกระบวนการแปรรูปเจ้าถือว่าครบถ้วนและที่สำคัญเนาะเจ้าปี2567เนี่ยเจ้าเป็นปีทองของปีพาเจ้าเป็นปีทองเลยนะเจ้าใช่ปีพาได้ร่วมประกวดเนาะเกษตรกรสาขาทำสวนนะเจ้าเนาะปีเดียนระดับจังหวัดเนี่ยปีนี้ก็ได้ที่2เจ้าก็เลยรู้สึกว่าช่องทางของการประกาศเกียรติคุณประชาสัมพันธ์ตัวตนและกิจกรรมเนี่ยในการมาเอาให้อยู่เกษตรสัมพันธ์เนี่ยเหมาะกับพี่พาเจ้าแล้วก็ไปจองคิวเนาะพี่พาเปิ้ลคิวว่างเฮาพอดีเจ้าต้องจองเป็นปีนี่จองตั้งแต่อาทิตย์แรกตั้งแต่ต้นเดือนปลายเดือนเนาะแม่เจ้าจองข้ามเดือนเลยเจ้าจองข้ามเดือนเอาจริงๆถ้าอู้จริงๆอะจองเป็นแบบตั้งแต่3เดือนเพราะว่าเราจะทำเหมือนแผนเนาะใช่ก็เลยจองทางพี่พาใช่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างต้นแบบของอำเภอแม่ทะเดี๋ยวเฮามาอู้กับนางเอกของเฮาสักหน่อยนะเจ้าเดี๋ยวทางพี่พาได้แนะนำตัวอีกทีว่าชื่ออะหยังแล้วก็มีพื้นที่ปลูกอะหยังและทำอะหยังทำการเกษตรอะหยังพ่องเจ้าเจ้าแนะนำตัวข้างนะเจ้าพี่ชื่อพี่สุภพรเครือตะมานะเจ้าชื่อเล่นว่าพี่พานะเจ้าเจ้าก็อายุ58ปีแล้วนะเจ้าเป็นเกษตรกรแล้วก็มีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ4ไร่กว่าเจ้า4ไร่กว่าเดี๋ยวนี้เป็น5ไร่แล้วนะเจ้าอืมหาไหลแล้วปลูกกันอย่างพ่องเจ้าปลูกส่วนมากก็จะเป็นพืชสมุนไพรนะเจ้าพืชสมุนไพรแล้วพักตีตามฤดูกาลต่างๆแล้วก็ปลูกข้าวตัวเองในของที่พืชที่ทางพี่พาปลูกนี่ก็คือปลูกเป็นเหมือนแบบภายในครัวเรือนเนาะก็คือทำการเกษตรภายในครัวเรือนเจ้าพ่อแม่ลูกเจ้านะเจ้าแล้วก็ได้ทราบว่าทางการทำการเกษตรของทางพี่พาเนี่ยเป็นแบบเกษตรปลอดภัยโดยแม่นก่อเจ้าเจ้าเป็นเกษตรปลอดภัยแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์แบบยืนยันต่อตนนะเจ้ายังไม่มีใบรับรองมาตรฐานเตี้ยแต่พี่พักอ่ะยืนยันต่อตนได้ 100% เลยว่าเฮาบ่ใส่อย่างสักอย่างเลยนะเจ้าตรงนี้น่าจะอยู่ในช่วงขั้นตอนของการอยู่ในเหมือนแบบทำการเกษตรอินทรีย์เนาะก็คือว่าอยู่ในช่วงการขอคำรับรองนะเจ้าหนอแล้วก็อยากจะทราบว่าเฮ้ยอย่างถึงเริ่มทำการเกษตรแบบปลอดภัยและแบบอินทรีย์นี่เจ้าเนื่องด้วยจากคนในครอบครัวป่วยนะเจ้าคือสามีของพี่พาเป็นป่วยด้วยโรคเกล็ดเลือดต่ำคือคุณหมอบอกว่าเกล็ดเลือดเหลือ 2,000 เนี่ยหากผ่านคืนนี้ไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เขาก็เลยมาพลิกผืนดินของเขาเนี่ยมาทำเกษตรปลอดภัยแบบเต็มตัวเลยนะจ๊ะทุกอย่างทั้งปลูกทั้งแปรรูปทุกอย่างเลยจ๊ะแล้วก็ยังได้ขยายผลให้กับคนในชุมชนตัวด้วยปีพาเนี่ยเป็นอสม.ตัวนะเจ้าเจ้าเหมือนกันต้องตัวปีนี้เป็นปีท้องของปีพาได้เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนเจ้าอันดับ2ของจังหวัดลำปางเจ้าแล้วปีพายังได้เป็นอสม.ดีเด่นสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปางมันก็เป็นโอกาสดีที่ปีพาจะได้ไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนฮู้ตัวเจ้าเจ้าในเรื่องของการทำการเกษตรและก็การจุดเริ่มต้นของการทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาของคือเริ่มจากคนในบ้านเฮาเนาะเฮาก็เลยแบบหลีกเลี่ยงแล้วก็บ่ใช้สารเคมีนะเจ้าตรงเจ้าแล้วตรงนี้ก็คือว่าในการทำการเกษตรอะเจ้าก็คือว่าได้ทำ
เหมือนแบบในครัวเรือนนี่ก็คือทำสองคนกับสามีกับเจ้าถ้าเป็นแรงงานก็จะมีสองคนแล้วก็มีน้องเขาอยู่หน้าบ้านนะเจ้าเพราะว่าเขาจะนำผลผลิตของเขามาแปรรูปแล้วก็ขายอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็พอของที่ไรเขาบอกพี่พายังได้รวมตัวกันเนาะรวมตัวกันเป็นจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยรวมเอาคนที่ทำเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยเนี่ยมารวมตัวกันอย่างเช่นแม่มารีเนี่ยคนปลูกพักตามฤดูกาลแม่มารีแล้วก็เอามาขายที่หน้าร้านปีพาตัวแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดการอนามัยที่บ้านอ้วนเนาะติดกับบ้านเกษตรของเขาใช่ค่ะติดกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะกะเจ้าและเปิ้นยังทรงตีแม่เมาะตัวนี้ในพันหมู่พันจะอี้ทราบว่าทางลูกชายของทางพี่พานี่ก็คือเป็นคนเสาะพันมาเฮือกะเจ้าหมู่พักเชียงดาวจี้เขาขอตีจากแม่เนาะเจ้าขอตีจากแม่แล้วเอามาถมเอาน้าน่ะเจ้าเป็นสวนเจ้าแล้วก็มีลูกบ่าวมีน้องเขตกับน้องตะวันนะเจ้าเป็นน้องเขตกับน้องตะวันเจ้าเป็นลูกบ่าวเป็นคนวางแผนพังทุกอย่างหมดเลยแล้วก็หาสรรหาพันธุ์ดีๆเจียงแร้พันธุ์หยางมอนพันธุ์หยางแล้วเราตีจะเอามาทำเป็นพวกช้าพวกหยางนะเจ้ามาให้ปลูกก็สำหรับวันนี้ก็ได้นำมาเนาะเจ้าแล้วก่อนในของกิจกรรมนี่ก็คือว่าตอนนี้ก็ฮู้แล้วว่าตรงนี้เป็นไร่เขตตะวันเกษตรพอเพียงตัวเนาะแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนตัวตรงไร่เขตตะวันนี่ก็คือมีกิจกรรมอย่างพองเจ้าในไร่นี้ที่ไร่เขตตะวันนี่จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงวัวโอ้สับปะทำนาปลูกพืชใต้ดินบนดินแล้วในช่วงของแล้วเราปลูกเก๊กฮวยแต่นะปลูกเก๊กฮวยแล้วก็ปลูกมันเบอร์รี่ปลูกเชียงดาเนาะเป็นหลักแล้วในช่วงของหน้าแล้งเนาะหน้าแล้งเนี่ยเราจะปลูกผักกาดดอกผักกาดกระหล่ำแต่พี่พาจะเอาไปขายที่ตลาดนะเจ้าเอาไปย่างคนที่ซื้อจะต้องมาจองที่ไร่เอาไม้ปักไว้พอถึงเวลาก็มาตัดของใครของมันมาไปแกงไปต้มคือฝากเขาเลี้ยงไว้เจ้าฝากเลี้ยงไว้เนาะเจ้าเป็นวิธีการอันนี้อย่างหนึ่งเนาะเจ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีเลขาเนาะเดี๋ยวเราจะถามถึงเลขาสักหน่อยนึงเขาเป็นในอู่เนาะเจ้าทางเลขากับทางคุณแม่มารีเนาะที่เปิ้ลเป็นมือปืนเอาปัจจัยเป็นสมาชิกเนาะที่เปิ้ลวันนี้เปิ้ลมาเพื่อกำลังใจเนาะเจ้าตรงนี้ก็คือว่าทางเลขาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวแม่ก่อเจ้าเจ้าเป็นคนในครัวเรือนเจ้าคนในครัวเรือนก็คือว่าขายของอยู่ตรงหน้าตรงนั้นตัวก็คือรับของตีมาขายตัวแม่ก็เจ้าเจ้าจุยทุกอย่างเจ้าจุยเป็นเฮลันยิกตัวก็เจ้าค่ะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะเจ้าตรงนี้วิสาหกิจชุมชนตรงนี้เจ้าวิสาหกิจชุมชนไร่เขตตะวันเกษตรพอเพียงมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเจ้าเจ็ดคนจ้ะเจ็ดคนนะเจ้าเจ็ดคนนี้ก็คือว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาการเกษตรนี่กับเกษตรอำเภอนี่ทางเกษตรอำเภอได้มีการขับเคลื่อนในด้านวิสาหกิจชุมชนนี่จะได้พองเจ้าค่ะในส่วนของตัวของเกษตรกรและส่วนของวิสาหกิจชุมชนไร่เขตตะวันเนี่ยเจ้าเราก็ได้ทำการส่งเสริมสนับสนุนนะเจ้าเพื่อเปิ้นได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเนาะหรือว่า GAP เจ้าครบทุกรายเพราะว่าจะได้สัมพันธ์กับตัวกิจกรรมปีพาเปิ้นได้อยู่ก่อนเจ้าปีพาเปิ้นได้ก่อนละเฮาก็กระจายผลสู่ลูกสมาชิกเนาะในส่วนของการเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเฮาก็ทําการเชื่อมโยงตลาดเนาะจุยเปิ้นวางแผนการผลิตเนาะเชื่อมโยงการตลาดตอนนี้เฮามีตลาดเนาะการอนามัยแม่ทะเกิดขึ้นมาไหมอายุประมาณ1ปีเจ้าเฮือกับเกษตรกรที่เฮาดูแลเนี่ยทั้งรายเดียวทั้งหลายกลุ่มเนี่ยได้มาจำหน่ายสินค้าเนาะที่ทุกวันพุธค่ะเวลา 8:00 นถึงเที่ยงนะเจ้าทุกสัปดาห์เลยที่ใกล้สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะฮานนะเจ้าซึ่งตัวปีพายเนี่ยเปิ้นก็มาเป็นประจำส่วนนี้เฮาก็เลยอยู่ในทางส่วนของแผนการผลิตนะเจ้าเนาะการรับรองมาตรฐานการผลิตแล้วก็ในส่วนของการตลาดเจ้าเจ้าใช่เจ้าที่ดูแลกันใกล้ชิดอยู่แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของสารชีวพันธุ์นะพ่อเปิ้นเป็นแปลงต้นแบบที่เป็น
บรรจัยสารเคมีเจ้าเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตนะเจ้าเนื่องจากว่าผู้ดูใน Facebook Live นะเจ้าได้ขออนุญาตสวัสดีทักทายคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังต่างเป็นยังเป็นทางการนะเจ้าจะมีทางคุณสุภฤกษ์นะเจ้าเปิ้นบอกว่าเสียงพี่พาเบาไปครับรบกวนช่วยเอาไมค์ใกล้ๆกับนะเจ้าเดี๋ยวพอดีว่าแฟนคลับพี่พาเนาะน่าจะแบบอยากได้ยินเสียงจิยาเจ้าแล้วก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะเจ้าทุกคนก็ได้หันแล้วเนาะว่าในของวิสาหกิจชุมชนนี้ก็จะได้นำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเนาะเจ้ามาแปรรูปเนาะเพิ่มมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตนะเจ้าและในวันนี้ก็ได้นำมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เฮาจะฮื้อทางพี่พานะเจ้าได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนไร่เขตตะวันเกษตรพอเพียงเจ้าอันไหนที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักและก็ผลิตภัณฑ์เด่นๆเจ้าเดี๋ยวฮื้อทางพิตตี้เสื้อลายก็ได้เจ้าทางพิตตี้เสื้อลายแม่มาลีอ่ะอันนี้หน่อยอ่ะยิ้มชูเจ้าพี่พาแนะนำได้เลยเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นนางเอกของไร่เขตตะวันนะเจ้าก็จะเป็นชาเชียงดานะเจ้าซึ่งเฮาได้รับงบสนับสนุนจากสวทช.เชียงใหม่และได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะเจ้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาทำกระบวนการเพื่อได้รับรองมาตรฐานจากอย.เจ้าตรงนี้ก็คือว่าแล้วก็ชาเชียงดานี่นะเจ้าเพราะว่าคนในเขตของตำบลหัวเสือเฮาเนาะเพิ่นชอบดื่มชาเป็นประจำแล้วคนตังปูนก็เป็นโรคเบาหวานความดันหนักนะเจ้าพี่พักก็เลยคิดทำชาตัวนี้ขึ้นมาเจ้ายังตัวเก่าเนี่ยก็คือเป็นลูกพ่อลูกแม่ที่เป็นเบาหวานความดันแต่พี่พักก็ควบคุมนักของพี่พักเองบ่เป็นนะเจ้าบ่มีเบาหวานความดันเจ้าแข็งแรงนะเจ้าก็คือแสดงว่าชาเชียงดานี่ก็คือว่ามีสรรพคุณในเรื่องของในเรื่องของรักษาโรคเบาหวานรักษาน้ำหนักช่วยลดน้ำหนักได้ตัวลดน้ำหนักได้ตัวนะเจ้าตรงนี้ก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของทางพี่พาเลยอีกอย่างก็จะเป็นลูกประคบนะเจ้าลูกประคบลูกประคบลูกประคบทางเลขาได้ถือพองเจ้าอ่ะเดินตรงชาเชียงดายังมาแล้วตัวเจ้าราคาตัวใดเจ้าอ๋อชาเชียงดาอันถ้าเป็นกองจีนะเจ้า199บาทเจ้า199มีกี่ซองแล้วเขายังทำเป็นซองเล็กๆสำหรับที่ว่าเปิ้นเอาไปฝากครอบครัวหลายๆครอบครัวอันนี้ตกอยู่5ถุงนี่50บาทเจ้า5ถุง50บาทถูกตกถุงละ10บาทเจ้าแต่ถ้ากว่าไผที่เปิ้นห้าบซื้อไปขายเนาะไปขายต่อเนาะเขาก็แบ่งเออ10%จ้ะอ๋อก็คือว่าสามารถมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันได้เนาะเจ้าตรงนี้ก็คือมาติดต่อกันได้เนาะกับทุกอันเลยนะอันนี้คือแอบกระซิบนิดนิดนะเจ้าล่ะต่อเจ้าแล้วก็ลูกประคบค่ะลูกประคบนี่นะเจ้าเนื่องจากวิภาชูเลยค่ะเป็นเกษตรกรที่ทำปลูกผักติดปลอดภัยแล้วก็เป็นอสมดีเด่นสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นตัวเฮาเลยได้ทำลูกประคบนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่เฮาฮับซื้อจากคนในชุมชนแล้วก็ในสมาชิกของไร่เขตตะวันเฮาตัวก็จะมีขิงข่าตะไคร้ใบขิงข่าตะไคร้ใบตะไคร้พวกขมิ้นปูเลยอย่างเนี้ยจ๊ะทุกอย่างที่เฮามาทำเป็นลูกประคบอาจารย์ตรงนี้ก็คือว่าได้ทำภายในกลุ่มเนาะมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเหมือนผลิตภัณฑ์ต่างๆออกสู่ตลาดกลุ่มจะเป็นคนกลุ่มจะเป็นคนเอาสินค้ามาให้กลุ่มเอาสินค้ามาให้แล้วทางพี่พาก็จะเป็นคนแพ็คทำสินค้าทำการตลาดเฮ้อนะเจ้าตรงนี้ลูกประคบนี่มีกี่แบบเจ้าเห็นมีเป็นถุงตัวมีเป็นกล่องตัวถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยคุณแม่มาลีช่วยถือได้นะเจ้าถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยเจ้าอันนี้พิตตี้ค่ะอันนี้ใจง่ายนะเจ้าใครก็ใจได้เจ้า40บาทจ้ะแต่นี่สำหรับที่เอาไปใส่กระเช้าฝากคนที่เปิ้นจะหิ้วไปไกลๆเจ้ากี่บาทเจ้านั้นอันนี้79บาท79เจ้านี่40บาทแต่ก็คือเฮาก็เอาวางขายที่รพ.สต.หัวเสือแล้ววางขายที่คลินิกหมอนัตการเพราะว่าหมอเพิ่นบ่ค่อยใช้ยาแก้ปวดเพิ่นจะใช้ก็ใช้อันนี้ประคบเอาล่ะเจ้าอ่ะอันนี้2ผลิตภัณฑ์แล้วนะเจ้ามีผลิตภัณฑ์อันใดแห่งเจ้าอันนี้เป็นน้องตู่ช่วยอย่างนั้นพี่อันนี้เป็นแช่เท้าเจ้าอันนี้แช่เท้าก็ทำมาจากพวกผักใต้ดินของเฮาที่เฮาปลูกนะทุกอย่างจ้ะแล้วก็มันจะช่วยผ่อนคลายเนาะหลังอาบน้ำเสร็จเฮาก็
เอาน้ำห้อนใส่กะละมังเจ้าถ้าทำให้มันอุ่นๆเอานี่ลงไปแช่แล้วก็แช่เท้าสักประมาณ15นาที15นาทีตรงนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเนาะสมุนไพรล้วนเลยสมุนไพรก็ผ่อนคลา ลายใช้ในสปาตรงนี้ตะใดเจ้าเลือดไหลเวียนดีนะเจ้าอันนี้59บาท ต้องถามมีการถามทางเลยค่ะอันนี้59บาทเจ้า59เนาะเจ้าไม่ใช่ว่า79แล้วก็บอกว่า59นะเจ้าอันนี้นะเจ้าต่อเจ้าอันนี้ก็จะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีผมน่ะใบไม้ใบไม้เปลี่ยนสีผมซึ่งทํามาจากใบมอนเนาะใบมอนใบเทียนกิ่งแล้วก็สีเถอมันเบอร์รี่ที่เฮาปลูกน่ะอย่างกับผมของพี่ธนดานี่ก็ใช้ใบมอนโอ้นี่ผมที่เป็นสวยสวยงามย้อมเนาะอย่างของพี่พานี่ก็จะใช้ใบไม้เปลี่ยนสีผมแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าไผ่เอาไปใช้ไผ่เอาไปใช้ถ้าไผ่ใช้เคมีเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดถ้าไผ่ที่ผมขาวๆจะติดโอ้บะมี่ดีเจนักเกียร์บะผมขาวเจ้าอุเลนเจ้าอันนี้คือไข่ที่แบบอยากจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเนาะก็สามารถที่จะใช้ได้ถ้าเกิดว่าใช้บะจ้างก็คือมาถามทางพี่พาเนาะเพราะว่าพี่พาบะใช้สารเคมีเลยมั้ยก็เจ้าใช่เจ้าเลขาใช้ก็เจ้าบะใช้เจ้าบะใช้อันนี้ก็ว่าบะใช้ใช้ลูกมอนใช้ลูกมอนอ๋อบะมี่เป็นเหมือนแบบเขาฮ้องอย่างภูมิปัญญากับเจ้าตรงนี้เจ้าเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาของเกษตรตัวภูมิปัญญาของหมอเมืองตัวผสมกันแสดงว่าแต่ก่อนก็เป็นหมอเมืองที่บ้านเป็นหมอเมืองตัวปอเป็นจ้ะตรงนี้ก็เลยนำภูมิปัญญาของปอมาทำตรงนี้ต่อสารต่อเนาะตรงนี้ขายจะได้เจ้าอันนี้ขายที่59บาทไม่ต้องดูละของเยอะลืม59บาทนะเจ้าเจ้าอะต่อเจ้าอันนี้เป็นข้าวนะเจ้าข้าวหอมไร่เขตตะวันเป็นข้าวที่ทำเพื่อน้ำตาลบะขึ้น เพราะว่ามันมีกากใยเยอะแล้วมันมีกากใยเยอะมันบะสามารถละลายเป็นน้ำตาลได้ไวเจ้าบะทำเพื่อเบาหวานสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนาะหมอสำหรับคนที่เป็นแบบลดน้ำตาลเจ้าตรงนี้เขาเก็บกินลำด้วยนะอันนี้เป็นอินทรีย์ตะกะเจ้าหรือว่าเป็นเจ้าบ้านปีพานี่จะบะใส่ปุ๋ยเคมีเนาะเจ้าแล้วก็บะใส่ยาฆ่าหญ้าเพราะยาฆ่าหญ้าเขาก็มักเองเจ้าเขามักเองโดยใช้ผักบุ้งหมักกับขี้วัวแล้วก็สับปะรดแค่นั้นอันนี้หันไปมองแบบสูตรนี้ฉันจะบอกได้หรือเปล่าอันไปมองสูตรถ้าใช่ก็ตอบน้ำตุ๋ยนะอันนี้ราคาเท่าไหร่เจ้าอันนี้65บาท65นี่จำราคาไม่ได้ต้องถามคนข้างๆมันก่อนเพราะว่าเป็นเหมือนคนขายนะขายได้พี่พาขายได้ขายลดขายถ้าปะพี่พาก็จะขายลดไปกึ่งกันเนาะโอ้ถ้าเป็นพี่พาเนี่ยคือราคาจาก50เป็น25เนาะอาจจะอีนะถูกใจก็คือฟรีนะเจ้าถ้าอู้ถูกใจจะลดให้จ้ะขอบคุณเจ้าอบใจอันนี้จะเป็นแชมพูมะกรูดนะสูตรดั้งเดิมอันนี้มันจะมีอยู่2สูตรอันนี้สูตรดั้งเดิมนี่คือแชมพูมะกรูด 100% เจ้า 100% นะเพราะว่าเขาไปใส่สารเคมีเลยเพราะว่าในนี่มันจะมีฟองอ่อนๆฟองอ่อนๆสามารถหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ15นาที20นาทีแล้วก็ล้างออกหรือจะใช้ผสมกับแชมพูเด็กก็ได้เพราะแชมพูเด็กมันมีสารเคมีนักก็สามารถใช้ได้ถ้าอยากให้ได้ฟองเยอะๆก็ใช้ผสมกับแชมพูเด็กได้เจ้าคุณแม่มารีใช้ก็เจ้าต้องขออยากได้ยินเสียงเปิ้ลยายใจเป็นประจำเนาะหัวเขาที่มันเป็นนั่นก็คุณยายก็ย้อมผมเหมือนกันกับเจ้าเจ้าบัดยายไม่ได้ย้อมผมเลยอืมก็เลยใจอันนี้ผมดกดำเนาะคนที่หัวเป็นสันตุก็ที่เป็นชั้นอ่ะหายก็หายเนาะเจ้าอันนี้จะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ตัวขายจะได้เจ้าตรงนี้129บาท129บาทอ่ะต่อเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสบู่มันเบอร์รี่อันนี้คือจี้อ้วกๆแล้วสบู่มันเบอร์รี่เจ้าสบู่มันเบอร์รี่กินได้กินไม่ได้เจ้าเป็นสบู่มันเบอร์รี่เนี่ยช่วยทําให้สิวอักเสบเจ้าสิวอักเสบนี่หายเนาะหายแล้วก็ยังของหน้าพี่พาเนี่ยแต่ก่อนหน้าพี่พาจะเป็นรูขมรูที่เรากดอัน
กดเอาหัวดำดำออกอ่ะมันจะเป็นรูลึกแต่เดี๋ยวนี้มันจะตื้นขึ้นมาเพราะว่าลูกขุมขนคุณจะตื้นขึ้นล่ามตัวหนึ่งเจ้าเฮาก็มาใจเป็นมันเบอร์รี่ขัดผิวอืมขัดผิวเจ้ามันเบอร์รี่ขัดผิวแต่ก่อนพี่พาดำนะเจ้าดำขนาดอ่ะแล้วผิวเป็นลูกขุมขนกว้างเจ้าเฮาใจมันเบอร์รี่เนี่ยขัดอันนี้บอกมีสารเคมีเนอะมีแต่สมุนไพรในไร่ทั้งนั้นเลยราคาเลยเจ้าตั้งใดคะอันนี้100บาท100บาทอันนี้59บาท59 9บาทอ่ะต่อเลยค่ะหมดยังเร็วค่ะเร็วค่ะพวกมาเยอะอันนี้ทอฟฟี่อ่ะทอฟฟี่เอามาอันนี้ทอฟฟี่นี่เป็นทอฟฟี่มันเบอร์รี่ผสมกล้วยหอมเจ้าอืมน่ากินเนาะอันนี้50บาท50บาทอ่ะต่อค่ะล้วนต่อค่ะตอนนี้มันใกล้จะหมดเวลาแล้วเราจะต้องเล่นแยมมันเบอร์รี่เจ้าแยมมันเบอร์รี่ทำเองอันนี้ทำเองกี่บาทเจ้า60บาทอันนี้ขนมปังทาแยมมันเบอร์รี่เอามาฝากดีเจนักกี้เจ้าขอบคุณค่ะอันนี้ลูกมอนเอาลูกมอนมาโชว์หน่อยลูกมอนของเฮาเนี่ยเจ้าเฮาปลูกที่2งานเนาะสองงานนี่ปลูกก็มอนหมดเลยเนาะเจ้าเฮาก็จะมีลูกมอนแบบนี้กินได้นะเจ้าอืมอ่ะเยี่ยมเยี่ยมค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นของพันต่างประเทศอ๋อมันจะมีของแม่ช่อแล้วก็มีฮิมาลายาแล้วก็มีดำออสตรูกีแล้วก็มีเจียงใหม่80เจียงใหม่60มันจะบอบมันจะเป็นสีจะอี้เลยกะเจ้าเจ้าอันนี้พี่พาเอาไปเสียบนะอ๋อเอาต้นพันธุ์ซื้อต้นพันธุ์มาแล้วเอาไปเสียบเจ้าหมดหรือยังเอาหมดหรือยังอ่ะคุณแม่แม่มารีสต่อเลยค่ะอันนี้แม่มารีนี่ดอกเก๊กฮวยนี่เฮาปลูกเองอันนี้เฮาขายที่เท่าไหร่แม่รี160อ่า160อันนี้เขาจำได้เจ้าต่อเลยค่ะแล้วก็มีอันนี้หมอนอบแห้งเจ้าหมอนอบแห้งอันนี้100บาท1กิโลได้ตะเอียนะเจ้าโอ้เจ้าของดีเนาะกิโลความจริงแล้วเราก็ขายกิโลละ100เป็นการบริหารจัดการของเรามาอบแห้งก็ขาย100เหมือนกันตรงนี้ถ้าเกิดว่าสินค้าตรงนี้เนาะถ้าต้องการสั่งซื้อนี่จะสั่งซื้อได้จะได้เจ้าสั่งซื้อได้ที่ช่องทางการจำหน่ายเพจของไร่เขตตะวันเนาะเพจของไร่เขตตะวันเฟซบุ๊กไร่เขตตะวันเฟซบุ๊กของเกลือปากันไกแล้วก็เกลือปากันไกเจ้าเฟซของธันรดาบ้านไร่เขตตะวันเจ้าแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์0850327659และเจ้าไปเจอกันที่กาดอนามัยแม่ทะวันทุกวันวันพุธค่ะเวลา8โมงถึงเที่ยงค่ะของที่ตพสตบ้านอ้วนค่ะเข้าไปได้เลยอันนี้อย่าลืมเดี๋ยวอาจารย์จะด่าได้อันนี้เป็นต่อยอดจากห้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของพี่พากับพี่สีอันนี้ก็จะเป็นมันเบอร์รี่เป็นมันเบอร์รี่ผงอันนั้นจะเป็นเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำสำหรับ2ถ้วยเจ้า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 ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าก็ทางดีเจแน็กกี้ก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าทางวิสาหกิจชุมชนนะเจ้าไร่เขตตะวันเกษตรพอเพียงอำเภอแม่ทะนะเจ้าทั้งพี่พาทางคุณแม่คุณพี่นะเจ้าแล้วก็ตีลืมบ่ได้นะเจ้าก็คือน้องนิยาปันดอนไฟเนาะเกษตรตำบลหัวเสือเนาะอำเภอแม่ทะนะเจ้าตี้ได้พาเกษตรกรคนเก่งที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสุขภาพของตัวเก่าตัวนะเจ้าสำหรับท่านใดที่อยากที่จะไปอุดหนุนนะเจ้าก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ไร่วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงหรือ Facebook ส่วนตัวเกลือปากกันไกหรือเบอร์โทร0850327659ติดตามใน Facebook ก็ได้นะเจ้าของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเดี๋ยวเฮาจะมีแจ้งบอกนะเจ้าสำหรับวันนี้ดีเจนักกี้ก็ขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปนะเจ้าป้ากันใหม่วันพุธหน้าเวลา 12:00 น.ถึง 13:30 น.สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า